ไม่ใช่อะไรนะคะไปเก็บตังค์มาวันนี้ก็จะมาป้ายยาทุกคนนะคะเราจะไม่ยอมเสียเงินคนเดียวเนาะอันนี้ก็เป็นกองพัสดุทั้งหมดนะคะที่เราสั่งมาคือจะบอกเลยว่าแบบเยอะมากจริงแล้วก็แบบต้องอดใจจะมาแกะพร้อมกับทุกคนนะคะก็เลยสะสมมาได้เท่านี้นะคะทั้งหมดนี้ก็คือสั่งมาจาก Shopee หมดเลยนะคะก็ใครสนใจเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ description box นะคะทุกร้านเลยนะว่าเราสั่งอันไหนบ้างก็กดลิงก์แล้วก็กดสั่งได้เลยนะคะไม่มีอะไรยากต่อการเสียเงินนะค่ะเรามาเริ่มกันที่พัสดุกล่องแรกกันดีกว่านะคะเป็นกล่องจิ๋วๆแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราสั่งอะไรมานะคะนี่มาแล้วคือจะบอกว่าอันเนี้ยอยู่ดีๆก็อยากสั่งก็เลยสั่งนะคะก็คืออโรมานะคะคล้ายๆแบบน้ำมันหอมระเหยเนาะแต่ว่าเป็นแบบเหมือนยาดมอ่ะทุกคนโอ้โหคือกินเป็นกินแบบสมุนไพรเลยเนื่องจากเราเรียนออนไลน์นักนะคะเลยสั่งแบบสั่งยาดมมาเป็นยาดมสมุนไพรไม่ใช่แบบ essential oil ด้วยเป็นแบบสมุนไพรแท้เลยนะคะเอ้ยอันนี้ก็ฟังไว้แบบดมตอนเรียนออนไลน์อะไรอย่างงี้นะคะเออน่ารักดีค่ะเรามาดูที่พัสดุต่อมากันดีกว่าคือนี่เขาแบบห่อบับเบิ้ลแรปมาเลยอะนี่นะคะทุกคนเป็นกล่องเก็บของอีเกียจะบอกว่าอันนี้คือสะดวกมากมากเลยแล้วสีแบบน่ารักมากถ้าเป็นกล่องอเนกประสงค์เลยนะคะอันนี้เราสั่งมา3สีนะมีแบบสีฟ้าอ่อนนะคะเป็นฟ้ามิ้นท์นอนแล้วก็ชมพูอ่อนชมพูเข้มนะคะคืออันนี้เหมาะกับเก็บเครื่องเขียนสติ๊กเกอร์เทปของตกแต่งมากเพราะว่ามันจุได้เยอะมากและคือราคาไม่แพงเลยอะสั่งมาเป็นสีหรือว่าเราเคยเห็นที่แบบเราสามารถเอาฝานะคะสลับกันได้นะ3สีได้นี่เอาสีฟ้าใส่กับสีชมพูนี่แล้วก็คัสตอมไมซ์สีนะคะเป็นแบบว่ากล่องชมพูผสมกับฝาสีฟ้านะคะหรือว่าสีฟ้าแล้วก็ใส่ฝาสีชมพูน่ารักมากๆเลยก็ช่วยจัดระเบียบบนโต๊ะเครื่องเขียนเราได้แบบดีมากๆเลยค่ะเรามาที่พัสดุต่อมากันดีกว่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสั่งอะไรมาคือสั่งเยอะจนลืมแล้วอ่ะอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นจานนะคะเป็นจานที่เราสั่งมาเป็นจานแบบนี้นะคะลายน่ารักมากๆเลยแล้วจะบอกว่าแบบราคาไม่แพงเลยทุกคนแล้วคุณภาพดูแบบดีมากๆเลยไว้ใส่ขนมใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปก็น่าจะออกมาแบบน่ารักมากๆเลยนะคะมาดูกล่องนี้ดีกว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบจานแก้วเหมือนกันนะคะที่เราสั่งมานะ yeah. เวลาเราถ่ายคลิปอย่างเงี้ยแล้วก็มีฉากที่กินน้ำทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วจานมันแบบธรรมดาเกินไปก็เราก็จะเพิ่มกิมมิคให้จานของเราน่ารักมากขึ้นทำให้อาหารของเราอร่อยขึ้นด้วยเกี่ยวปะจะไปเขียนนี่เป็นแก้วค่ะทุกคนอุ้ยคือแบบใหญ่กว่าที่คิดมากเลยนะเป็นแก้วใสแบบนี้นะคะเวลาเราแบบทำน้ำทำอะไรอย่างเงี้ยทำกาแฟหรือว่าใส่นมแล้วก็เทกาแฟเข้าไปนะคะก็จะน่ารักมากเหมือนเป็นแบบแก้วสไตล์เกาหลีนี่อันนี้ก็จะเป็นแก้วหน้ายิ้มนะคะอุ้ยน่ารักมากทุกคนเห็นปะแก้วแบบนี้มีความแบบมินิมอลนะคะคือจะไว้แบบใส่น้ำใส่โกโก้หรือว่าจะใส่พวกแบบโยเกิร์ตแกรนโดล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็ตักกินน่ารักอ่ะและแก้วแบบค่อนข้างดีเลยทุกคนอันนี้เป็นจานนะคะเป็นถ้วยแบบนี้ที่เอาไว้ใส่คอนเฟกต์ใส่ขนมหรือว่าจะไว้ใส่โยเกิร์ตก็ได้นะคะจะใส่แบบข้าวญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ก็ได้นะค่ะมากันที่พัสดุต่อมาอันนี้คือแบบมาเป็นแห้งเลยอุ้ยลืมไปฮะฟอนแล้วกรีดคัตเตอร์เข้าไปข้างในมาเพื่อนเนี้ยเป็นแผ่นรองแผ่นรองเมาส์ที่เราสั่งมาแล้วคือเมื่อกี้คือแบบไม่ยั้งแบบลงไปอย่างนี้เลยอะโอ้ my god ทุกคนนี่น้องโอ้ยน้องมองเห็นไหมอะก็คือเป็นรอยแบบคัตเตอร์จะจักเลยไงเราแบบมองไม่ค่อยเห็นเนาะใช่ไหมเออรอยมันก็ไม่ค่อยเห็นอยู่นี่อันนี้ก็จะเป็นแผ่นรองเมาส์ที่เราสั่งมานะคะเป็นแบบสีม่วงออกอมชมพูตุ่นตุ่นพาสเทลพาสเทลนิดนึงนะแต่ว่ารอยคัตเตอร์ที่กรีดแบบเมื่อกี้ก็มองไม่ค่อยเห็นนะมันต้องแบบแหวกดูถึงจะเห็นแต่ถ้าวางแบบปกติก็ไม่เห็นอันนี้เราก็ใช้วางบนโต๊ะคอมนะคะแล้วก็วางคีย์บอร์ดวางเมาส์อย่างเงี้ยก็จะเพิ่มกิมมิคให้เราใช้เมาส์ลื่นขึ้นนะคะคลิกดีขึ้นเกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะมันน่ารักมากมาที่อย่างต่อมากันดีกว่านะคะอันนี้ตื่นเต้นมากบอกเลย wow. มีถุงสตาร์บัคมาด้วยโอ้ยก็คือมันแก้ว
สตาร์บัคนะคะที่เราสั่งมา นี่ได้ถุงมาด้วยนะคะเป็นแก้วสตาร์บัคของแท้เลยนะฮัลโหลนี่ค่ะเป็นแก้วเก็บความเย็นนะคะคือก็แบบแอบคิดดูนานนะกว่าจะสั่งแต่คือแบบมันน่ารักจริงๆแต่ราคาก็แบบค่อนข้างสูงนะทุกคนแต่ว่าวัสดุและคุณภาพแบบดีมากๆเลยนะคะนี่ด้านในเป็นแบบนี้นะคะเป็นแก้วเก็บความเย็นนะคะอันนี้ขนาด16ออนซ์นะลายน่ารักมากเลยทุกคนดูดิมีความเป็นแบบสายรุ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาแบบเรียนออนไลน์หรือแบบนั่งทำงานทำกันบ้านนะก็ใส่น้ำเย็นมากินได้หรือว่าจะใส่แบบโกโก้ช็อกโกแลตเย็นอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะมันก็จะแบบไม่ละลายเนาะแล้วก็ไม่มีแบบหยดน้ำเลอะออกมาด้านนอกนะคะก็มีหลอดเป็นแบบหลอดสีแดงอย่างงี้นะคะแกะพัสดุมาตั้งนานนะคะลืมป้ายานะคนนี้นี่อันนี้เป็นน้องแพนด้านะคะที่เพิ่งได้มาใหม่ก็สั่งจาก Shopee เหมือนกันนะคะน้องคือเครื่องฟอกอากาศของ Le Voy นะคะอันนี้เป็นรุ่น Core 400S นะคะก็คือดีมากทุกคนเป็นแบบกรอง3ขั้นตอนเลยนะคะอันนี้เขาก็จะแบบดักจับฝุ่น PM 2.5 นะคะแล้วมันก็จะแสดงผลเลยนะว่าห้องเราเนี่ยมีฝุ่นอยู่เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะแล้วก็มีแบบโหมดอัตโนมัติหรือว่าตั้งค่าผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะคะสั่งงานผ่านโทรศัพท์ได้แล้วก็ช่วยดักจับกลิ่นด้วยอันนี้คือชอบมากเพราะว่าเราเรียนออนไลน์ก็แบบอยู่แต่ในห้องนะคะห้องมันก็มีความแบบอบอะไรเงี้ยแล้วบางทีมินนี่เข้ามานะคะมันก็ช่วยแบบดักจับกลิ่นแมวได้อะไรแบบนี้นะคะก็ดีมากๆเลยรู้สึกอากาศสดชื่นนะคะสามารถแบบเปิดโหมดสลีปได้ด้วยนะแล้วก็เปิดไปทั้งวันเลยก็จะไม่มีเสียงดังรบกวนสนุกมากใครสนใจก็ลิงก์ description box นะคะสำหรับบ้านไหนมีสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยก็แนะนำเลยนะคะมาต่อที่พัสดุต่อมากันดีกว่านะคะอุ้ยอันนี้ไอ้สั่งจนลืมเลยทุกคนอันนี้ก็คือแบบตื่นเต้นเหมือนกันจะบอกเลยตาดานี่คือเขามีหลายสีเลยนะแต่ว่าเราเลือกมาเป็นสีขาวนะคะคือแบบอันใหญ่กว่าที่คิดมากเลยนะเราชอบแบบคีย์บอร์ดอันใหญ่ๆเพราะว่าอันเล็กรู้สึกว่ามันแบบนิ้วมันเบียดเวลาพิมพ์อุ้ยชอบมากเลยเป็นวงกลมพิมพ์เสียงก็จะเป็นประมาณนี้ในเป็นคีย์บอร์ดสีขาวแล้วเราก็เอาสติกเกอร์มาแปะได้ด้วยนะก็จะมีความแบบน่ารักมากเป็นบลูทูธนะคะคือไม่ต้องเสียบปลั๊กเลยไม่ต้องมีสายแบบมาลุงลังนะหรือว่าใครจะแบบเชื่อมกับ iPad เชื่อมกับคอมเชื่อมกับ MacBook อะไรอย่างงี้ได้หมดเลยนะคะนี่น่ารักมากสู่ต่อมาเอาไหนดีอ่ะอันนี้แล้วกันหนักมากเราสั่งอะไรมาจำไม่ได้คือร้านนี้เขาแบบแพ็คมาหนาจริงทุกคนแกะกล้ามจะขึ้นแล้วอ่ะนี่เป็นถ้วยเซรามิกนะคะเอาไว้แบบใส่ขนมใส่พายใส่อะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้น่ารักมากขึ้นเราสั่งเป็นสีชมพูแล้วก็สีเหลืองนะคะเอาไว้แบบใส่สลัดอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคือเขาแพ็คมาหนาจริงเพราะว่าถ้วยเซรามิกบอบบางมากนะคะแล้วก็มีน้องมีนะคะไว้ใส่ขนมใส่คุกกี้อะไรอย่างเงี้ยชิ้นเดียวน่ารักเนาะนี่อันนี้เป็นฟิลแบบใส่ลาซานญ่าป่ะน่ารักมากเลยดูดิเรามาถึงพัสดุสุดท้ายกันแล้วนะคะรู้สึกเหนื่อยเพื่อนนี้คือจะบอกว่าสุดยอดสุดเจ๋งมากแล้วบางคนจะแบบไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมอันนี้มันคือแบบโอ้มายก๊อดมากจริงๆเป็นโปรเจคเตอร์นะคะที่ฉายแสงแบบกาแล็กซี่นะเหมือนแบบเป็นแบบว่าท้องฟ้านะคะเหมือนจำลองท้องฟ้าอยู่ในห้องของเรานะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นรีโมทนะคะสายนะคะสายต่อคือเราเป็นโปรเจคเตอร์นะคะเดี๋ยวให้อินเสิร์ตรูปให้ดูดีกว่าจะได้เห็นภาพนะคะปิ๊งเราสามารถฉายไปบนท้องฟ้าไม่ใช่ใช้บนเพดานของเรานะคะเราก็จะเห็นเป็นแบบท้องฟ้ายามค่ำคืนเป็นกาแล็กซี่หรือว่าเป็นสีลุ้งอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเลือกสีได้เลยนะคะปรับได้ตามรีโมทเลยนะ yeah. แต่เดี๋ยวอันนี้เนี่ยเราต้องขอไปทดลองใช้ก่อนไปลองติดตั้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายรีวิวให้ดูใน TikTok nonny.com ละกันนะใครที่ไม่อยากพลาดก็ไปติดตามกันได้นะคะคือสีดูแบบดูหรามากเลยดูดิเป็นโปรเจคเตอร์อย่างเงี้ยเหนื่อยโอเคหมดแล้วเอ้าเหนื่อยทำไงคะดมยาดมก่อนคุยรู้สึกหายเหนื่อยเลยคุยรู้สึกเฟรชมากค่ะก็หมดแล้วนะคะสำหรับของที่เราอันบ็อกซ์ในวันนี้นะคะคือเยอะมากทั้งหมดนี้ก็คือสั่งมาจาก Shopee หมดเลยนะคะใครสนใจที่ไหนก็ไปกดลิงก์สั่งได้เลยนะคะว่างๆก็คือสั่งของอย่างเดียวเลยเออแล้วจะบอกว่าช่วงนี้คือใกล้ถึงแล้วใช่ไหม 9.9 นะคะ Shopee เขามีแบบโปรโมชั่นจัดหนักลดจัดเต็มมากๆเลยมีทั้งแบบแจกโค้ดส่วนลดต่างๆโค้ดส่งฟรีก็ลองไปดูกันได้นะคะแต่ว่านี้คือเราแบบว่าอดใจไม่ไหวก็เลยสั่งมาก่อนแล้วก็มาป้ายยาทุกคนนะคะทุกคนก็รอสั่งตอน 9.9 ก็ได้นะคะโปรโมชั่นเยอะจริงๆแล้วจะแอบบอกว่าเราก็มีเล็งของไว้เพิ่มแล้วนะกะจะกดตอน 9.9 เหมือนกันก็อย่าไปบอกพ่อแล้วกันเนาะโอเคประมาณนี้เลยนะคะก็ถ้าใครอยากให้เรามาแกะพัสดุอะไรอีกก็คอมเมนต์ในที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะต้องขอตัวไปเก็บของก่อนนะคะขอตัวไปเหอะคีย์บอร์ดแล้วก็เดี๋ยวไปใช้เครื่องโปรเจคเตอร์อันนี้ก่อนนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย